กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณไลเปอร์เอสไร้กลิ่นติดจานไร้สารตกค้างจากน้ำยาล้างจานเครื่องดื่ม M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยรักน้ำรักปลารักซากุระเสนอคนหัวหมอสวัสดีครับท่านผู้ชมจะกู้เงินหรือเปล่าจะกู้ใช่ไหมไปหาผู้ค้ำประกันมาจะเช่าซื้อหรือเปล่าเช่าซื้อใช่ไหมไปหาผู้ค้ำประกันมาผู้ค้ำประกันนี่ครับใครๆก็อยากจะหาวันนี้คนหัวหมอเลยขอเสนอเรื่องเลิกค้ำประกันเชิญท่านชมครับแม่ไม่มีตังค์เลยอ่ะจะทำยังไงดีหาคนค้ำประกันสิลูกวันนี้ครับคุณแม่โอ้ยทำอะไรกันอยู่จะน่ารักยังไงซะโอ้โหพี่หาช่วยเซ็นยืมเงินค้ำประกันให้หนูหน่อยสิคะโอ้แล้วจะให้หนูทำอะไรหนูก็ยอมค่ะขอมาจริงหนึ่งพูดเถอะจะให้พี่โอเลี้ยงเซ็นค้ำประกันยืมเงินให้ไม่ต้องห่วงจะค้ำจะยันจะอะไรบอกเลยเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวดูเซ็นเลยหลังจากกู้เงินและค้ำประกันกันแล้วสาวเจ้าก็หายหนีเจ้านี่ก็โผล่มาครับโอเลี้ยงพี่ออนมีข่าวดีมาบอกจ้าลูกหนี้ของเธอนะที่เซ็นค้ำไปวันนั้นน่ะมันหายแป๊บข้าตูดเมฆไปเลยเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องชดใช้แทนเข้าใจไหมโอ้มันหายก็ไปตามมาเองพี่ออนในเมื่อผมค้ำได้ผมก็จะต้องถอนนะผมบอกแล้วผมจะถอนค้ำประกันเฮ้ยเซ็นค้ำแล้วมันจะถอนได้ยังไงยังไงวะวะทำไมยังไม่ได้วะก็ในเมื่อผมค้ำได้ผมก็ต้องถอนได้อย่างนี้ผมไม่รับผิดชอบหรอกสมาคมโบลิ่งแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตข่าวคำเมเจอร์โบฮิตขอเชิญชมการแข่งขันโบลิ่งไทยแลนด์ยูชาเลนจ์ยูฮิตฟันดี้เกมและกิจกรรมอีกมากมายในที่เมเจอร์โบฮิตรัชโยธินและเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่าวันนี้ถึง8กันยายนนี้สนับสนุนโดยโตโยต้ากูลิโกยูนิฟไอเฟิร์มไซโก้ฟูจิฟิล์มยามาฮ่าฟิชโชเบอร์ดี้อะไรวะเซ็นคำแล้วก็เซ็นเลยสิจะมาถอนได้ยังไงเล่าโอ้ยเซ็นเลยมันก็ไม่ได้เซ็นดิมันเลยได้ไงหรอกคำแล้วก็ต้องถอนได้สิพี่ออนจะไปถอนไม่ได้ไม่เชื่อถามทนายผมสิสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออนค่ะน้องมาอยู่ไกลจังเลยเนี่ยแค่ไปยืนนู่นแหละก็คดีของพี่ออนนี่ค่ะวันนี้มีปัญหาเรื่องอะไรเหรอปัญหาเรื่องการกู้ยืมเงินกันนี่แหละครับอาจารย์โอ้ยการกู้ยืมเงินกันก็จะไปยากอะไรเล่าทำไมล่ะมันก็เรื่องง่ายๆจะกู้ก็มาสิเอามาที่ได้ไงเราในเมื่อลูกหนี้หนีไปทำไมล่ะอ๋อมีปัญหาอะไรแล้วพี่ถามอาจารย์ประมาณนี้ครับสัญญาเนี่ยเมื่อทำกันแล้วเราสามารถที่จะเลิกสัญญาก็ได้ใช่ไหมครับหลักของการทำสัญญาเมื่อทำสัญญาต่อกันแล้วต่อมาอีกฝ่ายไม่พอใจมันก็มีสิทธิ์เลิกสัญญาได้อยู่แล้วเลิกได้เลยเลิกได้เลยไปเร็วไปหัวหมออยู่แหวนเอ้าไปทำไมไปทำไมอาจารย์วันนี้วันนี้ครับโอ้มีอะไรใครจะเลิกอะไรกันเนี่ยก็ผมจะเลิกสัญญาค้ำประกันอ้าวทำสัญญาไว้กับใครผมไม่ได้ทำอ่ะผมค้ำให้คนอื่นค้ำให้คนอื่นค่ะทำเนี่ยกระทำแล้วพี่ออนเป็นอะไรเจ้าหนี้ค่ะยอมไหมไม่ยอมค่ะเฮ้ยโอเลี้ยงครับถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมเป็นคู่สัญญากับเราเราทำไม่ยอมไม่ยอมเจ้าหนี้กดไหมได้ยังไงอย่างนี้เป็นคู่สัญญาต่อกันเมื่อคู่สัญญาเขาไม่ยอมมันก็เลิกไม่ได้ว่ะก็พี่ออนเขาไม่ยอมก็เลิกไม่ได้แล้วคุณไปบอกเลิกได้ไงอ่ะค้ำประกันเงินกู้นี่เกิดขึ้นแล้วคู่ค้ำประกันจะมาขอบอกเลิกไม่ได้เลยครับคำชวนใครเจอคนหัวหมอมาหูหมอกับคุณติดต่อกลับไปที่นี่ครับ